ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการคัดเลือกสุดยอดผู้กำกับหน้าใหม่ที่จะมาทำหนังสั้นสีขาวให้กับทางกทม.ในโครงการ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดมาถึงรอบ10คนสุดท้ายกันแล้วและนี่คือโฉมหน้าผู้กำกับคนต่อไปสำหรับผู้กำกับทีมที่8คือพัฒน์เลิศอนันต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับผมนายพัฒน์เลิศอนันต์ชื่อเล่นแคร์ครับผมตอนนี้อายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาเทศศิลป์สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียครับผมเอายาเสพติดเนี่ยมาเปรียบเทียบกับความรักที่เรามีให้กับคนที่เขาไม่ได้รักเรามอบสิ่งที่เรารักไปให้เขาแต่ว่าเขาจะทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเศร้าทำให้เราเสียใจแต่ว่าเราก็ยินดีที่จะมอบความรักของเราให้เขาไปก่อนวันที่ได้พรีเซนต์กรรมการทุกคนก็พูดเป็นทำนองเดียวกันหมดเลยก็คือไอเดียดีมีแนวความคิดที่น่าสนใจแต่ว่าเนื้อเรื่องสื่อออกมาได้ไม่เท่าแนวความคิดตอนฟังคอนเซ็ปต์แรกนะชอบจนอยากจะขโมยอ่ะ จริงๆชอบแบบว่าโอ้โหแบบเห็นยาเสพติดเป็นคนรักอ่ะแบบเฮ้ยเธอไม่ได้รักฉันเลยแต่ฉันไปรักเธออยู่ได้ยังไงแต่เหมือนกับเรื่องนี้ยังไงมันก็ไม่ตอบโจทย์คอนเซ็ปต์สิ่งนั้นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยาเสพติดตรงไหนอ่ะก็คือแนวความคิดดีแต่เนื้อเรื่องยังไม่ได้ดีพอสมควรก็ควรจะปรับแปลงให้มันเข้ากันมากขึ้นให้มันกลมมากกว่านี้ครับตอนนี้ยังไม่เจ๋งแต่ว่าถ้าถึงตอนสุดท้ายผมก็คงทำให้มันเจ๋งเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ตื่นเช้ามากครับวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชอยากจะพูดคุยกับเขาครับอยากรู้ว่าความรู้สึกของผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้สึกด้วยซ้ำเลยว่าน่าจะดีที่เราจะได้ไปคุยกับเขาไปได้รับความรู้สึกของเขาบ้างมาใส่ในหนังของเราเหมือนกันครับพัฒน์เลิศอนันต์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้เขาจะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งที่นั่นคือสถานรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดนั่นเองเขาจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับผู้ป่วยนี่มามีเยอะป่ะครับก็ถ้ามาเฉพาะตรวจเลือดเนี่ยก็วันละประมาณ30คนในการตรวจเลือดนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลนี่ก็ 5-600 คนนะห้องนี้ก็จะเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือว่าเรียกว่าห้องแล็บครับใส่ถุงมือเรียบร้อยครับสาเหตุที่เราต้องใส่ถุงมือนะครับเนื่องจากว่าเลือดปัสสาวะหรือสารคัดหลั่งต่างของคนไข้เนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งส่งตรวจติดเชื้อนะแม้จะไม่ติดเชื้อก็ตามเราถือว่าเป็นสิ่งติดเชื้อเราต้องใส่ถุงมือป้องกันสถาบันจิตเวชศาสตร์เจ้าพระยาของเรานี่ครับนอกจากจะรักษาจิตเวชโรคทางระบบประสาทเราก็ยังรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหายาเสพติดด้วยอันนี้คือตัวอย่างใบส่งตรวจก็จะมีบอกว่าเมทแอมเฟตามีนก็คือตรวจยาบ้านะครับโอปิเอตก็คือตรวจฟินมอร์ฟีนนะครับมาริจูน่าหรือคานาบินอยด์คือตรวจกัญชาทีนี้ชุดทดสอบของเราก็จะเป็นที่เรียกว่าคอมเมอร์เชียลคิตเป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป1ซองตรวจได้แค่1ชนิดเท่านั้นนะครับเช่นซองนี้ใช่ไหมครับเราหยิบมานะครับก็จะตรวจเม็ดแอมเฟตามีนก็คือตรวจอะไรครับยาบ้าเก่งมากครับแล้วก็จะหยดปัสสาวะด้วยหลอดหยดนี้นะครับเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยหยด3หยดนะครับดู
คหยดลงไปยกขึ้นไปนิดนึงโอเคครบละเมื่อครบ5ทีแล้วเราก็จะมาดูตอนแรกไม่มีเส้นใช่ไหมครับสังเกตใช่ไหมครับแล้วเห็นเส้นสีม่วงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าฉี่ม่วงนั่นแหละ อันนี้เส้นสีม่วงเห็นนะจากเดิมไม่มีเส้นใช่ไหมครับถ้าขึ้นมา2เส้นเนี่ยไม่พบสารเสพติดนะครับ2เส้นแสดงว่าไม่พบไม่พบครับถ้ามีเส้นเดียวเนี่ยพบสารเสพติดอันนี้มอร์ฟีนใช่ไหมครับมีกี่เส้นครับมี2เส้นอันนี้2เส้นอันนี้2เส้นครับ1 2นะ2เส้นแล้วใช่มั้ยครับ2เส้นเนกาทีฟเราใส่คําว่าเนกาทีฟแปลว่าไม่พบสารเสพติดนะครับมอร์ฟีนผ่านไปมาดูอันนี้เขียนกี่เส้นครับเส้นเดียวเส้นเดียวเนี่ยคืออะไรครับเม็ดคือยาบ้าใช่มั้ยครับใช่ครับเหมือนคนไข้รายนี้มีเส้นเดียวที่เม็ดก็คือยาบ้าโพซิทีฟโพซิทีฟแปลว่ามียาบ้าเนี่ยผลตรงกันแม้ตรวจซ้ําแสดงว่า1ปัสสาวะถูกต้องมีสารเสพติดจริงเพราะเราตรวจซ้ําแล้วก็ยังบวกแม้แต่คนที่ไม่เคยทํามาทําง่ายๆก็ได้ผลบวกเหมือนกันคุณเก่งมากเลยนะครับเนี่ยทําไม่ยากเลยครับยาเสพติดที่พี่เคยใช้นี่คืออะไรครับยาบ้าเป็นยาบ้าครับผมแล้วเหตุผลที่เลิกนี่คืออะไรครับเหตุผลหลักๆก็ความรู้สึกที่หลังจากได้สอบถามแพทย์แล้วก็สอบถามผู้ป่วยรู้สึกว่าได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่างเช่นอย่างแรกเลยผมการตรวจปัสสาวะการตรวจเลือดแล้วก็เรื่องความรู้สึกของผู้ป่วยตอนเสพยาหรือหลังเลิกแล้วเป็นยังไงสังคมให้คำตอบรับกับเขายังไงบ้างอะไรครับเป็นเรื่องที่ผมอยากรู้มากเลยแล้วก็ได้รู้อย่างที่ต้องการเลยแรงบันดาลใจที่รับวันนี้ก็จะไปปรับใช้กับหนังในเรื่องทางด้านตัวละครนะผมเพราะว่าที่เขาเล่าให้ฟังว่าจิตของเขาในตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกับภาพที่เขาเห็นบ้างอะไรอย่างครับผมก็มีประโยชน์แล้วก็เรื่องเราจะเข้าใจรู้สึกว่าเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครมากขึ้นครับผมผู้กำกับของเราจะนำแรงบันดาลใจที่ได้ไปใช้กับหนังสั้นของตัวเองอย่างไรเดี๋ยวรู้กันแค่ได้ไปร่วมกิจกรรมที่สถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยาและได้รับแรงบันดาลใจเพื่อ นำมาปรับใช้ในบทหนังสั้นเรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับหลังจากที่ได้รับคอมเมนต์จากท่านกรรมการแล้วก็ไปที่สถาบันจิตเวชของโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากเลยจากตอนแรกที่เราไม่ค่อยเข้าถึงตัวละครเนี่ยเราก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ป่วยเข้าไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์โดยตรงทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขาและอาการที่มันจะสามารถใช้ในการเล่าเรื่องของตัวละครได้แล้วก็เรามาปรับบิดบทอะไรอย่างนี้ซึ่งยังคงแนวความคิดเดิมกับเนื้อเรื่องเดิมแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจให้ได้ครับผมก็การคัดเลือกนักแสดงวันนี้ก็พยายามจะเลือกให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครในบทมากที่สุดนะครับผมแต่ว่าปัญหาอย่างนึงก็คือเราเห็นการแสดงของเขาทำให้เราแบบไม่ค่อยมั่นใจ 100% ว่าเขาจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าแต่ก็จะลองดูพรุ่งนี้จะบีฟให้เขาเล่นจนกว่าจะเล่นให้ได้ครับผมก็ก่อนเริ่มถ่ายรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าตื่นเต้นกับไม่รู้ว่าจะทันไหมเพราะว่าช็อตเยอะเหมือนกันตอนเช้าเลยก็มีแค่เหมือนเป็นข้างหลังของอีกคนนึงแล้วเห็นพี่ผมจะหายพี่ก่อนปั๊บแล้วก็ให้ล็อกพี่เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ถ่ายที่ล็อกกล้องให้ดูก็เตรียมตัวมาเต็มที่ครับผมก็เรื่องบทก็แก้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องช็อตก็วางบล็อกช็อตมาเรื่องพวกขนาดภาพก็เตรียมมาเหมือนกันโดนดึงเข้าไปในความมืดอะแต่ว่าโดนตัวผู้หญิงดึงเข้าไปพอเรื่องมองภาพไปปั๊บแล้วก็มีผู้หญิงเดินออกมาเป็นแฟนเป็นแบบว่าแฟนพี่อ่ะเหมือนค่อยๆฟื้นแบบว่าสติค่อยๆกลับมาแล้วก็แบบว่าผลักหนีออกไปครับผมก็นักแสดงที่เลือกมาก็มั่นใจมากครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักด้วยแล้วก็เล่นด้วยกันมาเคยเห็นผลงานกันก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นได้สบายมาก
ชันพยายามจะเดินเข้ามาพี่ออนจะบอกให้ได้ความสุขจะทำจะฆ่าเลยก็ถ้าเรื่องนักแสดงนี่พอใจมากเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วก็มาคุยกันก็สนุกก็แสดงกันง่ายครับผมเขาเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายอยู่แล้วทั้งสองคนคือพอบีบอะไรปั๊บเขาสามารถเล่นได้ตามที่เราต้องการได้เลยผมจะข้อเสนอคุณแล้วกันถ้าคุณอยากออกจากที่นี่แค่คุณเซ็นชื่อตรงนี้หรืออย่างก็จะจบแค่เป็นคนสนุกอะค่ะร่วมงานด้วยแล้วแบบรู้สึกดียิ้มตลอดน้องแค่เป็นผู้กำกับที่ดีเรียกว่าผมชอบที่เขาแบบมีใจที่รักที่อยากจะเป็นผู้กำกับคือน้องเขาเพิ่งจะปี3คิดว่ามันต้องมีการพัฒนาต่อไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ปี3ได้ขนาดนี้ผมว่ามันดีมากแล้วก็สำหรับตัดต่อพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องมาดูกันว่าช็อตที่ถ่ายไว้เนี่ยพอมันเอามาเรียงร้อยต่อกันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการข้ามช็อตไหมเรื่องการถ่ายแล้วมันไม่คอนติเนียร์หรือเปล่าต้องมาดูกันว่ามันเป็นวันนี้มาสายเพราะว่าเมื่อวานออกกองตั้งแต่เช้าแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงด้วยก็เมื่อคืนก็น็อกอันที่ตอนแรกตั้งใจมาคือมันจะเป็นแคบของไอ้ตัวนั้นอีกทีนึงที่พูดต่อไปเลยครับก็พยายามจะตัดให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดครับแล้วค่อยเก็บรายละเอียดที่สำคัญทยอยลงไปเรื่อยจนถึงอันที่น้อยที่สุดเป็นแบบว่าวนโลบอย่างงี้ก็ได้ลองดูแบบว่าเอาเลยอันนี้จะมาช่วงไหนนะช่วงที่เมาครับช่วงที่ตัดใจก็ทำไม่ได้มันจะงอแงมันจะเป็นไรไม่ทันสังเกตทันเร็วเห็นที่แบบเป็นหอบแฮกครับอันเดิมอ่ะพี่แค่นี้หยิบปากกาแล้วเซ็นถ้าเราเซ็นเราคิดถึงเธอมากยังหลอนคิดถึงเธอมากยังหลอนประมาณ 50% ครับก็เหลือเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำซาวนี่สำคัญเลยเพราะว่าจะเป็นตัวช่วยเติมเต็มหนังมากครับผมก็จากเริ่มจนจบรู้สึกว่าเรื่องมันบิดไปเยอะมากแต่ว่าที่คงเดิมคือเป็นแนวคิดกับเขาโครงเรื่องซึ่งเปลี่ยนจากความคิดของเราแล้วก็กรรมการคอมเมนต์แล้วก็จากการที่เราได้ไปหาแรงบันดาลใจสิ่งที่ได้จริงๆจากหนังผมว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของการมองยาเสพติดเขายังเลือกไม่ได้ที่เขายังเลือกไม่ได้นะครับผมเขาอาจจะรู้สึกว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงทางเลือกเขามีไหมแล้วก็การตัดสินใจของเขามันสำคัญกับชีวิตเขาขนาดไหนน้อยที่สุดหนังสั้นเรื่องห้องสอบสวนหมายเลข0ก็เสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนังสั้นเรื่องนี้จะสนุกมันและจะโดนใจกรรมการแค่ไหนห้ามพลาดนะครับแค่ก็ได้ผลิตหนังสั้นเรื่องแรกของเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะได้ชมผลงานเรื่องห้องสอบสวนหมายเลข0หนังเรื่องนี้จะโดนใจกรรมการหรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมก็ชื่อนายพัฒนาเลิศนันท์เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับผมวันแรกที่ได้เข้ามาที่นี่ก็ได้โจทย์ว่าต้องทำหนังสั้นเกี่ยวกับยาเสพติดผมก็หาแรงบันดาลใจซึ่งได้ไอเดียมาว่าเอ๊ะทำไมคนเสพยาเสพติดแล้วเลิกไม่ได้ทำไมการเลิกมันยากขนาดนั้นได้ไอเดียมาว่าคงเป็นเหมือนตอนที่เรามีความรักให้กับคนที่เขาไม่รักเราครับก็เชิญรับชมเลยครับผมคือผมชอบตรงที่คุณใช้นักแสดงผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนตัวละครนางตัวร้ายในหนังฟิล์มนัวทุกอย่างต้องเอาชนะตัวเองโดยที่มีตัวเองมาเล่นเป็น3คนเนี่ยตัวเองนั่นแหละปล่อยอิสระให้ตัวเองอันนี้ผมถือเป็นงานที่ลงตัวมากนะครับนักแสดงเล่นดีมากๆอันนี้ก็ต้องชมผู้กำกับแหละคุณปอนผมจะไม่ถามคุณแล้วผมจะให้ข้อเสนอคุณแล้วกันถ้าคุณอยากจะไปจากที่นี่ก็แค่เซ็นชื่อลงตรงนี้
แล้วเราจะรับช่วงต่อจากนี้เองไม่ต้องกลัวว่าคุณจะเป็นอะไรคุณลองถามใจคุณเองให้ดีๆนะคุณปอนใครอ่ะนายเป็นใครอ่ะปอนก็เพราะว่าเราคือนายคนที่อยากออกไปจากเรื่องบ้าๆอย่างเงี้ยเฮ้ยปอนเส้นๆไปเถอะวะเราสองคนอ่ะจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีอยู่ในเงี้ยมันอึดอัดเบื่อแล้วเข้าใจปะรีบๆเซ็นในเงี้ยมันทรมานว่ะแค่เนี้ยหยิบปากกาแล้วเซ็นถ้าเราเซ็นเอาเลยเราจะไม่เจอเธออีกเอาดิรออะไรอยู่อ่ะเซ็นแต่เราอยากเจอเธอคือความสุขเดียวของเรานี่ไงบอกแค่ลองแล้วเป็นไงติดงงแงมด้วยพ่อถึงคาตัดใจก็ทำไม่ได้ทำไมวะปอนฮะมันทำให้ชีวิตนายดีขึ้นเหรอวันๆก็เห็นเสียเวลาอยู่กับมันดูสารรูปตัวเองคิดให้ได้คิดให้ได้จะตัดใจอ่ะรีบทำก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้เราทำไม่ได้อะถ้านายอยากออกทำไมนายไม่เซ็นน่ะนายบอกนายคือเราไงคุณพระถ้าผมเซ็นได้ผมเซ็นไปแล้วครับทุกอย่างในห้องนี้ขึ้นอยู่กับนายปอนฟังนะถ้านายอยากรอดปอนเมย์เราคิดถึงเธอมากเมย์ยาเสพติดไม่เคยทำให้ชีวิตใครมีความสุขหรอกคนเราต่างคิดไปเองอย่างดีว่าคุณตัดใจจากมันได้เชิญใช้ชีวิตมีความสุขThank you.
ถานการณ์น่าสนใจการเปรียบเทียบคมข่ายคือผมชอบตรงที่คุณใช้นักแสดงผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนตัวละครนางตัวร้ายในหนังฟิล์มโนวาเราเข้าใจเลยว่าทำไมการต้องเลิกยาเสพติดกับการเลิกผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันได้นะครับผมว่าการเปรียบเทียบตรงนี้น่าสนใจช็อตที่ชอบมากอีกช็อตก็คือช็อตที่ผู้หญิงล้มฮะแล้วยามตกลงบนโต๊ะอ่ะเฮ้ยอันนั้นโดนอันนั้นไม่ต้องพูดเลยผมถือว่าเป็นหนังสั้นที่ลงตัวนะครับจังหวะการปล่อยเพลงเข้ามาพร้อมๆกับการเปลี่ยนภาพหรือการตัดต่ออย่างเงี้ยมืออาชีพเลยแหละสรุปโดยรวมก็คือว่าถือว่าเป็นหนังที่ลงตัวมากๆครับเป็นมืออาชีพเลยแหละครับขอบคุณมากห้องสอบสวนหมายเลขศูนย์นี้ถ้าผมไม่รู้จักกับคนทำมาก่อนว่าเป็นนักศึกษานะครับผมต้องถือว่าเป็นงานของมืออาชีพมากๆเรื่องนี้เซอร์ไพรส์มากน้องแคร์ได้บอกว่าเขาได้มีโอกาสไปรีเสิร์ชเหมือนกับที่ทุกคนได้ไปนะครับแล้วเขากลับมาตีความหนังเขาเองเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งผลออกมาเนี่ยน่าตกใจมากคือหนังดีมากสิ่งที่ชอบมากคือการกำหนดสถานการณ์ของเรื่องได้น่าติดตามมากการที่เขาทะเลาะกับตัวเองแล้วก็ใช้ตัวละครคนเดียวกันมีบทสนทนาโต้ตอบกันเนี่ยแล้วในสถานการณ์ซึ่งอยู่ในห้องเดียวมันเป็นการใช้องค์ประกอบแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตัวเองกำหนดจุดเด่นผมว่าเขาใช้ภาษาในเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจนนะครับห้องสอบสวนที่มันอยู่ในที่ปิดทึบมืดมิดเนี่ยเป็นโลกในหัวใจเขาเองเมื่อพบทางออกแล้วเปิดประตูมามีแสงสว่างเห็นทางออกการที่ให้ตัวละครตัวเดียวกันเล่นเป็น3ตัวละครแล้วก็คุยกันภายในสภาพจิตใจของตัวเองนะฮะแล้วก็กำกับนักแสดงได้ดีเขาออกมากันไม่กี่ช็อตเองนะแต่ว่าทุกช็อตมันมีพลังนี่คือความฉลาดของผู้กำกับพูดง่ายคือการพูดในเชิงโน้มน้าวชักจูงให้เราเข้าใจว่าตัวละครตัวนี้กำลังถูกบังคับให้เลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งมาอุปมาอุปไมยกับการเลิกยาเสพติดฉลาดหลังจากให้กรรมการได้รับชมหนังแล้วก็ได้ฟังคอมเมนต์ก็รู้สึกอย่างแรกเลยคือดีใจที่กรรมการเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรแล้วก็กรรมการทุกคนดูรู้เรื่อง3ท่านเนี่ยชอบหมดเลยภารกิจของแคร์เสร็จสิ้นลงแล้วร่วมบวชให้กับหนังสั้นที่คุณชื่นชอบได้ที่ www.facebook.com/bkkclear ก็ฝากติดตามหนังของผมด้วยครับห้องสอบสวนหมายเลข0ได้2ช่องทางเลยก็คือเป็น www.facebook.com/bkkclear ส่วน YouTube เนี่ยเหมือนกันครับผม www.youtube.com/bkkclear ชอบเรื่องไหนก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเพิ่มวิวแล้วมาลุ้นกันว่าผู้กำกับหน้าใหม่10คนนี้ใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล 100,000 บาทไปครองติดตามชมได้ในโชว์พาวทุกวันอังคารทางททบ5ขอขอบคุณโครงการ Bangkok Clear กรุงเทพปลอดภัยไร้ยาเสพติดโดยทางกรุงเทพมหานครที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมาสร้างหนังสั้นเป็นตัวเป็นตนมีออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสื่อให้ทุกคนได้รับชมครับผม